รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำLet's go. You can catch me in my ride, catch me in my ride, catch me in my ride, catch me in my ride. 'Cause I'm a lover, car lover. Yes, I'm a lover, car lover. Yeah.Yo, all I need is my Lord Cool Tight and my biker key. Yeah, you can ride with me. ดูรถสวยสวยผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ใช่จอดวันนี้ขอคนรักรถขอนำเสนอภาพ Behind the Scene เหตุการณ์เบื้องหลังความระทึกขวัญดุดันของดารารับเชิญและพิธีกรที่มาท้าทายวัดใจกันในรายการครับโอ้โหเท่ว่ะยอดเลยนะโบนัสอุปกรณ์แน่ดาราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ยอมไปนี่มาหาคนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยและที่สำคัญเราก็เหมือนกันไปชอบเขาด้วยเนี่ยนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเนี่ยหุ่นทองเท่ตาตายใช่ไหมดูดีแมนมากดูของประหยัดแบบว่ามาแน่นหนานี่ไม่รับไม่ดีแม่โอ้โหแต่แบบแหมผู้ชายที่ไหนจะพกเยอะขนาดนี้หรือเยอะไปเปล่านี่จะไปก่อสงครามโลกครั้งที่สามปะเนี่ยเยอะมากอะเยอะเกินไปนู่นบีมสรัญญูประชากฤษดีเจพิธีกรนักแสดงสไตล์แรงเรซซิ่งผู้ที่หลงไหลความแรงของยนตรกรรมยานยนต์ครับเอ้ยพี่บีมมาแล้วพี่บีมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนนะพี่จอมพี่บีมรู้จักแล้วล่ะแหมใครก็รู้จักคนเนี้ยใครๆก็รู้นี่รู้เรื่องอะไรเหรอชอบสะสมปืนมีดอาวุธความรุนแรงอย่างนั้นเหรอโหไม่ใช่หรือว่ารู้ว่าพี่บีมาเท่ไปเนี่ยจริงๆแล้วพี่บีมเราเป็นคนดีนะแต่แบบนักข่าวเขาชอบเมาเนี่ยพอพี่บีมาเล่นไลฟ์คนก็เลยติดภาพแต่ก็เล่นได้เหมือนมากๆเลยนะพี่ว่าหรือว่าจะลองทุกคนแต่งหน้าทำผมแล้วค่ะแต่งหน้าเถอะไปทอมเจอของจริงที่มีความดุดันดิบๆแบบแมนๆอย่างนี้ทอมจะสามารถดำเนินรายการจนจบได้หรือไม่ต้องวัดใจกันครับโบนัสพี่ว่าบ้านบีมเนี่ยเขามีรถเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวคอยดูนะตอนที่เราทำงานนะเดี๋ยวพี่จะลองถามมาดูซิว่าเขาเนี่ยจะรู้เรื่องรถจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มเลยทอมก็เดี๋ยวมีเรื่องหรออันน่ะลองดูว่าเป็นยังไงแหมรถเยอะขนาดนี้สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่รายการขอคนรักรถครับแหมมาในสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างเราจะมาพบกับแขกรับเชิญที่เป็นชายหนุ่มรูปงามนามก็ไพเราะที่สำคัญกับพี่ทอมเขามีสุดยอดรถที่สุดแห่งความแรงด้วยโอ้โหและที่สำคัญนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าหนุ่มของเราในวันนี้ที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนี่นะฮะเขามีทั้งความโหดความดิบความถื่นในตัวของเขาเลยแต่ว่าเท่แล้วก็น่ารักค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะพี่บีมสรัญญูประชากฤษค่ะเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มีเป็นดีเจประจำ 95.5 Virgin Hits นะฮะก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ชอบรถในสายเลื่อนเหมือนกันแล้วก็มีละครนะฮะตอนที่ออนแอร์อยู่เป็นข้าวนอกงานทางช่อง8นะครับแล้วก็ช่อง3เดี๋ยวละครก็มาเร็วๆนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของรถบ้างดีกว่าต้องบอกเลยพอพูดถึงบีมเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่ามีรถอยู่ในครอบครองเยอะมากๆเลยทีเดียวครับน่าสนใจมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่ามั้ยกับเจ้า GTR นะฮะของบีมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ด้านหลังของเราแล้วครับคันนี้เลย
ว่าส่วนนึงที่ผมชอบมากคือภายนอกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูเรียบๆใช่แต่ว่าไม่อลังการใช่ครับผมแต่ว่าดูเท่ดูโหดอ่ะครับอันนี้สิ่งที่เป็น modify เนี่ยพื้นฐานของ GTR เนี่ยช่วงล่างเป็นสเปค R อะไรดีอยู่หมดละแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปนะฮะโดยการเปลี่ยนท่ออินเตอร์ใส่ Valve Valve หัวฉีดพันปั๊ม Tignismo นะฮะบูสต์เดิมเนี่ยอยู่ที่ 0.8 ซึ่งวิ่งแล้วบอกแล้วไม่เอาอ่าวมากเราไม่รู้สึกไงบางทีเราขับรถซิ่งรถแข่งมันต้องกระชากมันต้องเสียวมีอาการเสียอาการหน่อยครับผมเราก็เลยใส่กล่องคอปของอเมริกาต้องยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยฉลาดมากญี่ปุ่นยังต้องใช้ของเขาเลยนะฮะอันนี้เราอัปเกรดขึ้นไปบูสต์บาร์4อยู่ที่600แรงม้าคอมพลีทคิตครับ GTR R35 ฉายาของรถคันนี้คือ Godzilla บีมจับมาโมดิฟายได้โหดสมชื่อครับครับผมดิบเถื่อนจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาหลายคันนะฮะแต่ว่าคันนี้เพลินได้รถที่ดีมาแล้วก็พื้นฐานเป็นรถเซอร์กิตนะครับรถวิ่งสนามฉะนั้นการดึงแบบสตรีทเนี่ยก็อาจจะแข็งหน่อยแต่ว่าการดึงแบบบูสต์ต่อเนื่องฮะเวลาจุ่มปุ๊บบูสต์มาไม่ต้องรอรอบจนเกินไปครับผมEvo 9จริงๆเนี่ยผู้ชมเล่นอยู่แล้วติดตามรายการอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าหน้ามันตุ๊ดกว่านี้เยอะนะฮะอันนี้เพิ่นเปลี่ยนแบบโป่งใหญ่ Virus นะฮะข้างหน้าเนี่ยเป็นคอนเซปต์แบบ Evo Cyber จะดูแบบล้ำๆหน่อยนะครับและทุกอย่างจะเน้นน้ำหนักเบาเป็นเคฟลาร์ทั้งหมดก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ 4G63T นะครับแรงม้าเดิม280ม้าอันนี้เรารื้อเครื่องหมดเลยนะฮะเปลี่ยนลูกก้านข้อท่อนบนของ APR นะฮะปะเก็นเหล็ก HKS นะฮะแล้วเทอร์โบเราพึ่งรหัส GTX ของอเมริกานะครับบูทตอนนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่2บาร์2ซึ่งบูทเยอะมากนะฮะสำหรับรถ4เม็ดแบบนี้นะฮะแล้วก็กลัวไฟไม่พอยัด MSD ต่อสูบไปเลยนะฮะ Ignition แบบไฟแรงสูงครับผมสไตล์การโมดิฟายเจ้าตัวโหด Evo GSR คันนี้แรงดิบโหดสไตล์บีมครับตอนนี้บูสต์2บาร์2นี่ที่650แรงม้าครับผมครับแต่ถ้าโลบูสต์ก็อยู่ประมาณเกือบ600นะฮะเวลาวิ่งประจำวันบางทีเราไม่ต้องใช้บูสต์เยอะจนเกินไปเพราะว่าจะเป็นการเค้นเครื่องยนต์เพราะว่าเราเป็นคนรักรถนะฮะก็อะไรที่เจอไฟบังคับที่ต้องซัดกับฝากมันหมดเลยอะไรเงี้ยฮะผ่านเรื่องราวของ4ล้อไปแล้วครับคราวนี้มาถึง2ล้อกันบ้างดีกว่านะฮะต้องบอกว่าหนุ่มบีของเรานอกจากหนุ่มใหม่เขาเป็น4ล้อแล้ว2ล้อไม่น้อยหน้ากันกับคันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นคอสมอสแน่นอนครับน่าจะมีคันเดียวในโลกด้วยหรือเปล่าที่เป็นคำออกมาเพื่อบีเลยครับคันนี้เป็นยังไงครับพี่ครับคันนี้พื้นฐานรถนะฮะเราสั่งเฟรมมาจากเรดเน็กอเมริกานะครับแล้วก็เครื่องเป็นแรปเทคนะฮะคอฮาร์เลย์รู้อยู่แล้วแรปเทคเนี่ยจะเป็นคาบูที่ดุดันนะครับคิวบิตอยู่ที่108คิวบิตประมาณ 1,800 ซีซีนะฮะแล้วก็กับคันนี้เนี่ยเน้นประหยัดงบหน่อยคือในการเอาโชคหน้าเบรกคาลิปเปอร์นะครับแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยย้ายมาจากบูเอลค่ายพี่น้องของอเมริกาเหมือนกันนะบูเอลก็จะใช้พื้นฐานเครื่องฮาร์เลย์เป็นบีทวินอยู่แล้วครับผมอันนี้เราก็ประกอบเข้ามาเนี่ยล้อหน้ายางหลังอะไรก็ตามเนี่ยจะให้เป็นอารมณ์แบบกึ่งแบบเรซซิ่งนิดนึงคือขับมีสปีดได้แล้วมันน่าจะเห็นว่าเวลาขับฮาร์เลย์เนี่ยขับมันช้าเลยใช่ขับเอาขับชิลบรรยากาศจริงๆแล้วเนี่ยรถแรงนะฮะแต่ว่ามันขับไม่ได้เนื่องจากรูปทรงรถมันต้านลมเวลาคุณขี่160ไปเนี่ยผมว่ายเลยถ้าคุณไปได้10โลมันอลังการมากครับต้องบอกว่านี่แหละคือเสน่ห์ความเป็นฮาร์เลย์นะฮะเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กบล็อกเลยของมอเตอร์ไซค์และการขับขี่ที่ต้องบอกว่ามันได้ฟีลแล้วก็ได้ความมันความเก๋าอ่ะใช่แล้วที่สำคัญมันดูมีความเป็นพี่บีมอยู่ทั้งคันทุกอันนี้นั่งไปที่แบบดูเป็นพี่บีมมากก็ได้อีกหนึ่งความเป็นคอสตอมนะฮะที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวตนของบีมได้มากที่สุดเลยนะฮะกับเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ครับต้องยกนิ้วให้เลยสุดยอดจริงว้าวเยี่ยมเลยครับฮัทครับด
ูเหมือนจุดเดือดจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างบีมกับทอมครับพูดถึง GTI นี่มันก็แรงนะในสนามนี่ก็ชนะมาเยอะแต่ไม่รู้เหมือนกันรถแรงแบบนี้มาอยู่ที่มือใครบางคนมันจะแรงเหมือนรถหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดถึงหมายถึงใครไม่ได้หมายถึงใครหรือพี่จะคิดว่าหมายถึงพี่ก็ได้นะเฮ้ยใครวะเฮ้ยพูดจาเหน็บแนงอย่างเงี้ยว่ามากเลยเหรอถ้าปากดีอย่างเงี้ยลองมาทำยกนะถ้าพี่อยากจะลองก็ได้ครับพี่คิดว่าผมกลัวหาที่เลยหาที่เลยมาตรงไหนก็ได้เสร็จเลยมาวิ่งกันซะหน่อยป่ะมาตรงไหนก็ได้จัดเลยมาวิ่งกันซะหน่อยป่ะเฮ้ยจุดแตกหักมาถึงนี่คือการตัดสินกันแบบเรซซิ่งครับทอมให้ทีมงานเตรียมเส้นทางสำหรับการทดสอบฝีมือแห่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้ครับโอเคใช่ไหมโอเคแค่แกล้งทอมเล่นเฉยๆถึงปากดีนะเดี๋ยวดูสิรถมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะคนละแรงมานะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองแกล้งกันแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสถือว่าเขาใจเหมือนกันก้าวรถอย่างนั้นมาแข่งอะไรอย่างนี้ก็ลองดูรับรองว่ามันแน่นอนแต่ไงก็เย็นๆนะเขาก็ซื้อใจไม่ทอมด้วยเอานะเดี๋ยวลองเร่งดูมันแน่แม้รถของทอมจะมีแรงม้าที่น้อยกว่ามากแต่ทอมก็ขอสู้สุดฝีมือที่ต้องวัดกันที่หัวใจครับซึ่งในเสี้ยววินาทีแห่งความเร็วจะเป็นวินาทีแห่งการเรียนรู้และตัดสินกันแบบลูกผู้ชายสไตล์เรซซิ่งครับสุดยอดนะฮะดีแล้วหรอดีกันแล้วก็แหมก็แข่งแล้วเนี่ยนะก็เห็นรถที่บีมแล้วสุดยอดเลยยังไงไม่รู้แต่ว่าเรามีมิตรภาพเราซื้อใจกันแล้วสุดยอดเลยฮะบอกเลยว่าครั้งนี้นี่ประทับใจมากๆครับถามถึงรถคันนี้นิดนึงพี่พอใจกับแรงความแรงของมันไหมพี่โอเควิ่งพอประมาณนะถือว่าไปไหนมาไหนได้ไม่อายใครนะวิ่งก็ตัดกับคนอื่นได้ก็ถือว่าแฮปปี้ครับเนาะใช้งานได้ทุกวันด้วยนะฮะกับรถคันนี้บอกแล้วนี่พี่บีมนี่
ไปท้าอะไรมั่วซั่วไม่ได้ไหมเนาะเขาเป็นไอดอลมีแฟนคลับเยอะตายนี่โอ้ยอย่ามาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเกือบไปแล้วไงจะฝากอะไรก่อนนะครับจะลดอะไรก็ตามเนี่ยไม่ยังไปต้องลดราคาแพงครับรถติดหรูและติดแบรนด์ยี่ห้อไหนเราแฮปปี้จะใช้รถอะไรก็ตามเนี่ยตามสบายเลยนะครับและอีกอย่างนึงคนที่เล่นวงการรถวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็แบบเห็นว่าเอ้ยเอาแบรนด์เป็นหลักแพงขนาดนี้นะครับคุยเยอะฮะแล้วถ้าเป็นคนเล่นรถอะไรก็ได้มีใจรับรถเหมือนกันแล้วก็ขับขี่อย่างถูกต้องไม่ได้แข่งบนท้องถนนไม่แข่งสนามมีใจมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันเป็นเพื่อนกันได้หมดครับนี่นะฮะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าแหมวันนี้เรามีมิตรภาพที่ต่อกันแล้วเจอกันรอบดีกว่าพี่โอ้โหเฮ้ยขอให้ผมเป็นสองเสาดีกว่าพี่ผมชนะเสานี้เสาหน้าเสาถัดไปโอ้โหไม่ได้เลยจะมาวันเสาอีกสักอาทิตย์นึงรอเดี๋ยวพี่ออกตัวปุ๊บนะแล้วพี่บีมค่อยตามไปนะโอ้นานไปจริงเหรอเอาใหม่อีกรอบนึงเหรอจะดีเหรอโหไหนๆก็ไหนๆแล้วนานๆทีจะได้เจอกันก็ได้แหมคุณมาคืนนี้เลยยังเล่นไม่เลิกได้แกไปเลย